ตรงนี้ก็จะเป็นแยกนะครับผมมาจากทางสันติสุขนะครับตรงนี้จะแยกปัวบ่อเกลือนะฮะขวาก็ไปบ่อเกลือนะครับซ้ายก็ไปอำเภอปัวคุณปัว20กว่ากิโลครับทางขวานี่ก็ไปภูฟ้าไปบ่อเกลือนะครับผมจะเข้าเส้นมาจาก1225นี่จะเข้าเส้น1081นะครับตรงนี้ก็ไปอุทยานแห่งชาติขุนน่าน53กิโลนี่มีสบายอิ่มริมทางก๋วยเตี๋ยวอาหารตามสั่งนะครับอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ในเส้น1081นะครับกำลังติดตามผมมันพินกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับ FWELTHAI นะครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันนะครับนี่เป็นข้อมูลอ๋อตรงนี้ไปถึงห้วยโกนได้ด้วยนะครับอำเภอบ่อเกลือ50กิโลครับจากนี้เราก็จะเริ่มขึ้นเขานะครับผมก็ยังไม่เคยผ่านเส้นนี้มาก่อนนะครับเป็นคนแรกเหมือนกันที่มาครับเริ่มขึ้นไต่เขาขึ้นไปนะครับแวะจุดนี้ป้ายหลักกิโลบอกว่า49กิโลถึงบ่อเกลือครับเมื่อกี้เป็นหลักกิโลเมตรที่27ซ้ายมือก็เริ่มเห็นเป็นหุบเขานะครับนู่นนะครับเห็นเป็นภูเขาอยู่ใกล้ยังใหม่นะครับถ่ายเดือนตุลาคม2560นะครับจัดว่ายังใหม่อยู่นะครับแล้วก็สวยงามอันนี้อยู่บนกิ่วนะครับเป็นสันเขาโดยมากถนนเมืองไทยเนี่ยจะไต่ขึ้นไปตามกิ่วเยอะนะครับเพราะว่าภูเขาบ้านเราถึงภูเขาสูงแต่ว่าก็ไม่เรียกว่าสูงมากอ๋อตรงนี้มีจุดแวะกาแฟนะครับต้องแวะกันหน่อยนะครับแวะกาแฟเดี๋ยวไปต่อครับ